วลาเธอว่างๆเธอก็มีเพื่อนฝูงเป็นผู้หญิงสวยๆก็เป็นแก๊งเลยเหรอก็มีค่ะครบก็ครบทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเธอไปไหนกับพวกผู้ชายเดินก้ามเป็นมัดมัดก็มีอีกค่ะเหรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอาจารย์หนูเป็นนักมวยหนูก็ต้องไปไหนกับพวกแล้วหนูเดินกับพวกนักมวยผู้ชายเขาไม่มองหรอว่าเธอเป็นจ่าฝูงว้ายตายประมาณว่าพวกนี้คงจะเป็นเด็กเธอหมดเลยมันก็ห้ามเขาห้ามเขาคิดไม่ได้นะคะเหรอคะถ้าเราสนใจตรงที่เธอมีเพื่อน ได้ข่าวว่าแก๊งของเธอไม่เบาเลยนะคะอย่างเช่นยายเอมี่อะไรเนี่ยเธอไปคบกับแม่คนนี้ได้ยังไงคะตอนนั้นที่คบกันคือเขาก็ยังไม่ดังค่ะก็ยังเป็นเด็กซุกซนตามภาษากับเจเน็ตหนูก็ยี่สิบต้นเจเน็ตที่เป็นนักมวยค่ะที่ไปไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ค่ะ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 ก็เขาก็ยังเด็กๆอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบมาอยู่ที่ห้องหนูอะไรเงี้ยยายเอมี่เราไปอยู่ที่ห้องเธออยู่กินนอนด้วยกันเลยค่ะไม่มีบ้านไม่มีช่องหรือไงคะเขาก็คงมีแหละแต่ทีนี้ว่าเราก็เหมือนมีเพื่อนเล่นกันสนุกเป็นกลุ่มแต่คือบัดดี้เขาจะเป็นเจเน็ตมากกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเขาจะแรงๆคล้ายๆกันแต่หนูจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะหนูขาผู้ชายเยอะไหมคะยายเอมี่ไม่อยากจะนินทาโอ้โหก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละค่ะคือไม่ได้มานินทาน้องนุ่งเลยนะคะเขาก็เป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วเขาไม่ซีเรียสอาจารย์ก็ทราบนี่คะค่ะเขาปิดบังซะที่ไหนหนูยังอายมากกว่าเขาอีกเออเรื่องปกติของเขานะเรื่องปกติของเขาก็เขาสวยเลือกได้ขาวสวยหมวยเซ็กตัวเล็กน่ารักใครบ้างจะไม่อยากได้อ๋อเหรอคะถ้าเทียบกันนะคะถามตันจริงๆระหว่างเธอกับเอมี่ให้เธอถามตัวเธอเองอาจารย์คะใครสวยกว่ากันกราบค่ะยอมค่ะเขาสวยกว่าเหรอหนูว่าเขาสวยนะคะเขาสเปคผู้ชายไทยค่ะเหรอของหนูสเปคผู้ชายฝรั่งอาจจะประมาณนั้นฝรั่งก็อาจจะต้องยอมเขาอีกฮาวงฮาร์วาร์ดอาจารย์ก็แหมก็ดูสิ หนูค่ะหนูต้องอัพไซค่ะไซของหนูแพ้เขาไปหลายนิ้วเลยอาจารย์เรื่องอัพน่ะหนูควรจะอัพเรื่องความเร็วมากกว่าไม่ใช่ไซค่ะ สวยไม่กลัวกลัวเร็วนี่แหละโอ้จริงนะคะ่ะเก่งขนาดไหนก็แพ้คนนะเก่งแบบไม่กลัวกลัวช้านะค่ะเออใช่ค่ะหนูจะโดนด่าประจำทั้งเจเน็ตทั้งเอมมี่บอกบางครั้งเห็นผู้ชายคนเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าชอบอย่างเงี้ยเจเน็ตก็จะบอกอย่าดีแต่ปากเก่งจริงก็พุ่งให้ทันฉันสิเอาเหรออุตส่าห์มีการท้ากันแบบนี้ด้วยเหรอท้าด้วยพอหนูจะวิ่งพุ่งออกประตูเท่านั้นเจเน็ตจับหนูเหวี่ยงใส่ที่นอนแต่ในที่สุดพุ่งไปทีหลังพุ่งขนาดพุ่งไปก่อนก็แพ้เอมี่กินเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมคะใครๆก็รู้กัน3คนไม่น่าคบยายเอมี่หรอกนะคะปาดหน้าเคเก่งมากเลยนะคะเราไม่แย่งกันค่ะเอามาค่ะโอเค3สาวฐานเสือ3สไตล์ค่ะเอาแบ่งกันไปนะคะแบ่งกันไปน้องตุ้มคะอาจารย์นิสาอยากจะถามหน่อยสิคะตอนที่หนูหายไปแล้วหนูเคยเล่าเมื่อครู่นี้ว่าหนูไปดูแลคุณพ่อค่ะหนูได้ดูแลคุณพ่อจนกระทั่งได้ข่าวคุณพ่อหนูเสียแล้วหรอคะจนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะหนูเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิคะ 3-4 ปีหนูเคยทำงานข้างนอก มีสังคมมีงานมีการแต่หนูต้องไปจับเจ้าดูแลพ่ออยู่กับบ้านหนูอดทนได้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอ้ยจริงๆอย่าใช้คำว่าอดทนเลยค่ะอาจารย์คือมันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าและอย่างนึงซึ่งหนูก็อยากจะทำให้พ่อมีรอยยิ้มและตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็คือพูดตรงๆว่าหนูอยู่วัดมาตลอดอยู่ค่ายมวยมาตลอดไม่ค่อยได้มีชีวิตภายในครอบครัวที่สนิทสนมกันคุณแม่หนูล่ะก็คุณแม่ก็อยู่กับพ่อก็ค่อนข้างลำบากนะคะคือค่อนข้างเป็นเราไม่ได้ดีมากใช่ไม่งั้นหนูก็คงไม่มาชกมวยด้วยค่ะก็ย้ายโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแล้วก็อยากให้พ่อแบบทำไมต้องย้ายโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นคือถ้าไม่ดีอะค่ะบางครั้งอยู่ห้อง VIP แล้วอะไรแล้วก็ยังมีความรู้สึกทำไมยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ทำไมยังต้องรอให้พ่อหนูตายเหรอหนูถามตรงคือแบบพ่อเดินไม่ได้หนูก็ไปหาซื้อแบ็คหลังที่แบบว่าดันตัวก็เอาพ่อขึ้นรถมาพ่อนั่งได้ไหมพ่อนอนได้ไหมพ่อปวดหลังพ่อนอนหลังรถมานะขับรถมารถแทบจะคว่ำกันสองพ่อลูกหนูก็ต้องประคองมาจนถึงพอถึงโรงพยาบาลรอหมอนานมากกว่าจะมาตรวจเมื่อไหร่จะถึงรอทั้งวันพอหมอมาตรวจเสร็จบอกไม่เป็นไรกลับบ้านไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่บอกโอ้โหนี่พ่อหนูจะตายแล้วนะก็คือหนูนัดวันจันทร์ใช่ไหมหนูไม่มาแล้วล่ะป้าพ่อเรากลับกันเถอะหนูก็เข็นรถเข็นพ่อไปกันออกจากโรงพยาบาลนั้นเลยหนูพามาที่ยันฮีก็คือแบบอาการโคม่าแล้วอาจารย์เข้าห้อง ICU ดูดน้ำออกจากกระเพาะมาตรวจอะไรเงี้ยอุ้นแบบทรมานอาจารย์แล้วก็อยู่แบบ
ก็ขอพ่ออยู่ห้อง VIP แพงเท่าไหร่ก็ช่างพออยู่ได้สักพักนึงหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหนูถึงรู้คุยกับแม่หนูก็ไม่กล้าจะบอกแม่อีกไม่กล้าบอกแม่ก็ปกปิดแม่ปกปิดพ่อก็คุยกันพี่น้องสามพี่น้องอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบกุ้มใจมากไม่รู้จะทำไงอ่ะยื้อชีวิตได้ไหมหมอก็คุยว่ายื้อไว้ก็ทรมานแต่หนูก็ทำใจไม่ได้อาจารย์แล้วหมอก็บอกว่า สายออกซิเจนเนี่ยก็จะทำให้ปอดชื้นด้วยถ้าดึงสายออกซิเจนออกก็ไปแล้วนะเซ็นเถอะยอมให้หนูคือจะให้หนูเซ็นให้ถอดสายแล้วก็ให้พ่อไปหนูก็ไม่เอาทำไมต้องเป็นหนูทำไมไม่เป็นแม่ทำไมไม่เป็นน้องชายทำไมไม่เป็นพี่ทำไมหนูต้องเป็นคนตัดสินใจที่เซ็นให้พ่อไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้จะทำไงก็แบบพ่อบอกพ่ออยากไปโบสถ์คริสตจักรร่มเกล้าบอกพ่อไปเนาะไปหาพระเจ้ากันอะไรเงี้ยก็ไปเข็นพ่อไปก็พี่น้องก็มาช่วยจากที่โบสถ์มาก็พ่อก็อยู่ได้อีกประมาณเดือนก็หายาทุกอย่างให้พ่ออันไหนที่ดีก็หายก็จนพ่อเสียชีวิตหนูได้อยู่กับพ่อจนวินาทีสุดท้ายค่ะถ้าตามหลักคริสตศาสนาเราก็ต้องบอกว่าพ่อได้มีโอกาสกลับเข้าสู่พระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าก็คือเราก็อธิษฐานกันเนาะค่ะก็คือพี่น้องก็มาร่วมอธิษฐานกันคือหนูมีความรู้สึกอบอุ่นอย่างหนึ่งที่เวลาไปโบสถ์คือพี่น้องช่วยกันอธิษฐาน แล้วก็เป็นความต้องการของพ่อด้วยพ่อรู้สึกว่าอบอุ่นอยากไปโบสถ์อะไรเงี้ยก็พาพ่อไปก็ยังดีนะพ่อยังมีโอกาสได้คิดถึงพระเจ้าก่อนวินาทีสุดท้ายของพ่อที่จะอยู่กับเราใช่แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนูทำใจได้เพราะพี่น้องก็บอกพ่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะว่าหนูเชื่อหนูงมงายอะไรก็ได้ก็รู้สึกว่าพ่อไปสงบนิ่งจริงๆไปสงบนิ่งแล้วก็ไม่เคยมีใครฝันเห็นพ่อหรือว่าพ่อมาในสภาพที่ไม่ดีเลยทุกวันนี้ถ้าหนูฝันเห็นพ่อก็คือพ่อจะมาในชุดขาวแล้วก็มาในสภาพที่ดีตลอดค่ะก็เอาเป็นว่าเราสบายใจนะคะพ่อได้อยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอยู่ต่อและดำเนินชีวิตต่อให้ดีที่สุดก็ทุกวันนี้หนูก็ขอให้พ่อช่วยคุ้มครองลูกให้ข่าวแค่แบบให้ปลอดภัยจากคนที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็ว